โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจจังหวัดยะลาความเป็นมาผืนป่าฮาลาบาลาเป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและมีแนวเขตป่าเชื่อมติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ระหว่างจังหวัดยะลานราธิวาสและประเทศมาเลเซียป่าฮาลาบาลาเป็นป่าดิบชื้นในเขตภูมิศาสตร์อินโดมาลายันอยู่ในอนุภาคซินดาเป็นพื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ต่างไปจากพื้นที่ป่าในเขตอื่นของประเทศไทยในปัจจุบันผืนป่าแห่งนี้กำลังถูกคุกคามและถูกบุกรุกทำลายอย่างรวดเร็วเนื่องจากความต้องการพื้นที่ทำกินจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอนุรักษ์คุ้มครองก่อนที่แหล่งพันกรรมทางชีวภาพที่สำคัญของชาติจะถูกทำลายต่อไปโดยไม่มีโอกาสกลับคืนมาได้อีกการบริหารจัดการที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมเป็นมิตรและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการได้โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่การส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนนำไปขยายพันธุ์และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการพักผ่อนหาความเพลิดเพลินและสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมาช่วยสร้างจิตสำนึกให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือ 1. เพื่อให้ศูนย์การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพืชสมุนไพรพืชกินได้ไม้ดอกไม้ประดับและพืชอื่นๆ 2. เพื่อเป็นแหล่งการในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจให้สามารถนำไปใช้ในประโยชน์ได้สูงสุดผลิตกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่ของราษฎรพื้นที่ตั้งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าฮาลาบาลาจังหวัดยะลาที่เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าฮาลาบาลามีลักษณะพื้นภูมิเทศที่เป็นเขาสูงชันสลับซับซ้อนและภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้ป่าแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงไม่มีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสมุนไพรเพื่อกินได้ไม้ดอกไม้ประดับและพันธุ์ไม้อื่นๆอีกมากมายอยู่รวมกันเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้นขอบคุณครับ